กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้อยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ในที่สุดผมก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆทุกคนรอคอยผมกับการอัปเดตแพทใหม่ของ Battle Pass Season ที่6เอาล่ะเราก็มาดูกันผมว่าของรางวัลต่างๆภายในซีซั่นนี้จะมีอะไรกันบ้างและน่าสนใจมากขนาดไหนรวมถึงแผนการอัปเดตในซีซั่นนี้ก็มาดูกันเลยโดยสำหรับทีมของซีซั่นนี้ผมก็จะมีชื่อทีมว่าเคมพาโอดนะคำปฏิญาณของเราอัศวินดำธมินแห่งความมืดก็แน่นอนว่าเป็นการตอบรับกับการมาของตัวละครมิสิกตัวที่2ของเกมนี้นะหรือว่าหลายคนก็เร่งกันแน่นอนผมมาพร้อมกับกิจกรรมเติมเงินนะสุดเซอร์ไพรส์ที่ให้โบนัสแบบคุ้มคุ้มจุกๆมารองรับสำหรับคนที่สนใจอยากจะได้ตัวละครตัวนี้นั่นเองโดยรวมเนี่ยจัดว่าเป็นบัตเทิลพาสอีกหนึ่งซีซั่นผมที่หลายคนเนี่ยไม่ควรพลาดเด็ดขาดก็มาดูส่วนของราคาของซีซั่นนี้โดยบัตเทิลพาสผมก็จะมี2ราคาเหมือนเดิมก็คือตัวปกติ440 CP เป็นการปลดล็อกข้างต้นแล้วก็ตัวพิเศษ960 CP อันนี้เนี่ยก็จะมีของรางวัลเพิ่มขึ้นมาอีก5ชิ้นเป็นของพรีเมียมประจำซีซั่นของชิ้นแรกครับผมก็จะเป็นขวานอันใหม่ผมที่เป็นลายแบบครูเสดครูเสดหน่อยนี่อันที่2เป็นตัวโดดล่มอันที่3ผมเป็นกรอบรูปโปรไฟล์อันที่4ผมอวตารแล้วก็อันที่5เป็นคอลลิงการ์ดอันใหม่ก็จะมี5ชิ้นนี้ที่เป็นของพิเศษประจำซีซั่นนี้นะโดยสำหรับคำแนะนำในการซื้อถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นสายงบน้อยก็แนะนำว่าเติมตัวปกติผม440 CP เพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกกันพื้นฐานของตัวแบนด์พาได้แล้วก็เก็บเลเวลไปครบ50เมื่อไหร่ก็จะมีการวนได้กลับมาอีก440ถ้าเกิดว่าเหมือนกับเปิดไปแบบฟรีๆแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของลิมิเต็ดผมแนะนำเลยกับตัว960เพิ่มเลเวลฟรีอีก12เลเวลบวกของวันพรีเมียมซึ่งพี่ลิงก็เอาอันนี้แหละนี่ช่วงนี้มีกิจกรรมเติมเงินด้วยได้โบนัสเยอะก็เอามาลงกับอันนี้ก็ถือว่าไม่เสียหายนะสำหรับคนที่อยากจะเร่งเวลาแล้วก็มีเวลาในการเล่นน้อยอันนี้ก็จะช่วยเวลาในการประหยัดของเพื่อนๆเยอะมากๆเลยนะมาตัวแรกก็มาแล้วผมอัศวินคนแรกของเราผมบูลโดเซอร์ในสกินกวางอันนี้ตัวเฟี้ยวมากพี่ลิงชอบตัวนี้ที่สุดแล้วผมในซีซั่นนี้นะยังเฟี้ยวเลยเป็นสไตล์นักรบกวางครับผมนี้แอบซุ่มสังหารศัตรูถัดมาผมกับสกินปืนประจำซีซั่นนี้กระบอกแรกกับปืน GKS ถัดมาคอลลิงการ์ดลีเจนต์ตัวใหม่กรอบรูปโปรไฟล์ประจำซีซั่นนี้อัลต้าประจำซีซั่นนี้ผมอย่างเท่เลยตัวละครอีกตัวนึงผมกับเอเลียสอีกหนึ่งสกินของปืน SPR 208แล้วก็พวกของพรีเมียมอีก5ชิ้นด้วยกันโดยสำหรับของวันอื่นๆในผมในวันพาร์ทซีซั่นนี้เลเวล14จะปลดล็อกในส่วนของตัวเพิร์กใหม่ล่าสุด Survival Training ป้องกันการโดนสถานะผิดปกติจากพวกอุปกรณ์ระเบิดเสริมยุทธวิธีต่างๆกันได้1ครั้งคูลดาวน์30วินาที15กับตัวตุ้งติ้งอันใหม่แล้วก็มาเดินคม CP ได้คืนแน่นอน440เมื่อเพื่อนๆเก็บเลเวลจนเต็มเลเวล20กับกระเป๋าประจำซีซั่นนี้21ปลดล็อกปืนใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมปรับคืนกราว 5.56 เรียกได้ว่า AR ตัวนี้โคตรโดดเด่นเลยนะก็เดี๋ยวใครอยากดูเกมเพลย์เรียกกับการปรับแต่งก็รอดูคลิปหน้าได้เลยเลเวล25กับอีโมทท่าใหม่ล่าสุดประจำซีซั่นนี้ผมทำพิธีกรรมซัมมอนเดอะดาร์กอัญเชิญปีศาจออกมาเลเวล29กับสกินใหม่ของปืน LCAR9 34กับตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งของผมกับตัวซามูเอล39กับสกินปืน Hades และก็ไลค์ทีนึงเลยก็ต่อเลเวล50ผมกับสกินปืนใหม่9 5.56 ในระดับอีพิกกับตัวละครตัวสุดท้ายผมเวทและอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งผมกับตัว Ground Force อันนี้ก็จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาผมกับตัวละคร Adler สกินปืน DLQ33 แล้วก็ตามด้วยกระเป๋าลายใหม่และนอกจากนั้นผมก็ยังได้สิทธิพิเศษผมได้คูปองส่วนลดพิเศษรวมถึงได้รับเคปลด 50% 10ครั้ง3ครั้งต่อเดือนแล้วก็โบนัส XP กับตัวละครผม 10% ด้วยกันถ้าเกิดว่าใครที่ปลดบัตรพาไปแล้วผมก็จะได้ลดราคาไปอีก440 CP ด้วยกันนะสำหรับ Battle Pass World Return ซีซั่นนี้เนี่ยจะมีกลับมาถึง2อันด้วยกันนะผมอันแรกกับตัว Radical Raidซึ่งสำหรับ Radical Raid นี้ผมหลักๆเนี่ยก็จะมีพวกตัวละครผมที่น่าสนใจอย่างเช่นตัวละครปาร์คตัวละครอเมริกันบูลด็อก
ตัวคิวก็แล้วก็ตัวโจ๊กเกอร์ผมที่เป็นตัวหลักรวมถึงพวกสกินปืนบานาน่านะแล้วก็อันที่2ก็ผมกับซีซั่น The Herd สำหรับซีซั่นนี้ก็เป็นตัวละครเหมือนกันนะผมตัวละครโรซ่ากัปตันไพรส์ตัวละครโดมิโนแล้วก็ตัวละครโซฟหลักนี้ซีซั่นนี้ก็จะเน้นพวกตัวละครรายได้หายากเป็นหลักอัปเดตในส่วนของข้อมูลอื่นๆนะผมอย่างแรกเลยกับอัปเดตคอมิกใหม่ประจำซีซั่นนี้ซึ่งคอมิกซีซั่นนี้ผมก็จะเกี่ยวข้องกับตัวละครมิสติกเทมพาด้วยนะก็ค่อยๆอ่านกันนะอัปเดตอีเวนต์รางวัลของการอัปเดตของตัวเกมก็อย่าลืมเข้ามากดรับกันด้วยผมก็จะได้พวกคูปองทองแล้วก็พวกกล่องเคฟต่างๆอัปเดตในส่วนของภารกิจใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมอันนี้ก็มากับเควสแรกเลยผมกับเควสกราว 5.56 หลักๆก็คือใช้ปืนใหม่ผมในการทำภารกิจเพื่อปลดล็อกของรางวัลของภารกิจนี้ผมที่น่าสนใจก็จะมีพวกอัลต้าโปรไฟล์เพลงใหม่ครับผมประจำ2020กับ To The Sky และก็สุดท้ายผมกับชามตุ้งติ้งRegenerary Tiden และสำหรับการล็อกอินประจำเดือนนี้ผมถ้าเกิดว่าล็อกอินครบ24วันก็รับไปเลยผมกับตัวละครในทีมโอเคไม่ต้องพูดเยอะผมนักดำน้ำที่แบบเดือดๆหน่อยสับประหลาดนิดๆเดี๋ยวน่ารักน่าเก็บดีนะถัดมากับร้านค้าผมเพิ่มในส่วนของแพ็คบันเดิลตัวใหม่ล่าสุดของแคทบดิคูดใช่แล้วผมตอนนี้บันเดิลตัวใหม่มาแล้วราคา440 CP ซื้อปุ๊บปลดล็อกหมดเลยทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันก็จะมีสกินปืน HBR-A3 สกิน .50GS ตัววิ่งสูตรลายใหม่ระเบิดควันลายใหม่และอัลต้าโปรไฟล์ผมที่เป็นซีรีส์คอลแลบแคทบดิคูดที่เป็นตัวร้ายกับผู้ช่วยพระเอกตัวนึงแล้วก็ตามด้วยตัวละคร Special of Oneซึ่งอันนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเซิร์ฟโกลบอลมันจะมีอีเวนท์ที่มากับเควสประจำซีซั่นเพื่อปลดล็อกด้วยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้าหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเข้าด้วยน่าจะมาประมาณสักช่วงกลางๆถึงท้ายๆซีซั่นหน่อยนะสำหรับอีเวนท์ตัวนี้ให้เก็บแคชเป็นในคูดอีเวนท์คอลแลบและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตข้อมูลล่าสุดของแบนพาร์ทในซีซั่นที่6เทมเพลโอสก็เหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่มีการปล่อยมาแล้วผมก็ยังมีหลายอย่างที่ตัวเกมยังไม่มีการปล่อยออกมาแต่ส่วนใหญ่พี่ลิงก็ทำคลิปสปอยไว้ในคลิปเก่าๆแล้วผมใครที่อยากดูก็ย้อนกลับดูคลิปเก่ากันได้นั่นเองเนาะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ